พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกัลลังสยโยใครควรทบทวนก่อนแล้วทุกเรื่องค่อยทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะฟังรายการธรรมะธรรมะจะคิดใจพี่นึกด้วยหลักพี่ทักด้วยใจก็ดีเลยก็ดีก็ให้ทำความเข้าใจเสียงเทศเสียงธรรมคติธรรมคำสอน มาในแง่ที่ว่าถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ของชีวิตนี่เนาะถ้าไร้ธรรมะขาดธรรมะไร้ซึ่งศีลธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสัจจะในตัวเองแล้วยุ่งเลยนะยุ่งเลยบางทีก็เขาเรียกว่าปั้นน้ำเป็นตัววันนี้ทำไมหลวงพ่อพูดเรื่องนี้หลวงพ่อนึกถึงหลายๆอย่างเป็นเด็กเลี้ยงแกะปั้นน้ำเป็นตัวเนี่ยประมาณแต่งเรื่องทำให้คนอื่นวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดอะไรลักษณะหลวงพ่อเห็นอย่างนี้ไม่เมาขับรถไปชนก็หาว่าเขายิงตัวเองบังวุ่นไปหมดเลยวุ่นไปหมดอะไรลักษณะถ้าอย่างนั้นก็หมายถึงว่าหลวงพ่อว่าสติฟั่นเฟือนนะสติไม่ปกติไม่ปกติเนาะอย่างนั้นเนาะไม่ปกติจริงๆหลวงพ่อว่าเข้าใจว่าไม่ปกติแน่ๆทำให้ป่วนไปหมดเลยอย่างนี้คนรอบข้างวุ่นวายไหมเจ้าหน้าที่บ้างอะไรบ้างแล้วพอเห็นเมื่อวานเนี่ยโอ้ยคนคนเดียวสร้างความปั่นป่วนไปทั้งชุมชนเลยอย่างต้นทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลน้องพ่อว่าเลิกคิดเลิกทำดีกว่าเวลานึงมาก็ให้การบอกมาขอโทษมาขอโทษอยู่นะหลวงพ่อถึงว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยน้องพ่อว่ามันเสียหนึ่งเสียความรู้สึกแน่นอนที่สุดก็เสียทรัพย์สินเงินทองนั่นแหละทรัพย์สินเงินทองที่สุดของมันก็หมายถึงว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยต่อไปพูดอีกสักเรื่องสักอย่างจะมีใครเชื่อไหมเนี่ยแล้วถ้าพูดถึงตำหนักผลงานก็ดีแล้วก็ดีให้มันปรากฏชัดให้เป็นรูปธรรมนะนะให้เป็นรูปธรรมมันถึงจะไปกันได้นะถ้าพูดถึงตำหนักถ้างั้นก็โอ้โหยุ่งแย่ไปหมดเลยอย่างช่วงนี้ก็งานบางอย่างก็ผ่านไปแต่ก็มีเรื่องอะไรกับทุกวันอย่างงานการบุกเบิกบุญเบิกฟ้ากาชาติก็ถือว่าผ่านไปนะแต่ยังเก็บไม่หมดนะขยะเต็มไปหมดอะไรสักหน่าการสัญจรไปมาก็ยังไม่สะดวกแต่พูดถึงหัวจิตหัวใจของแต่ละคนทีนี้ถ้ามันสร้างขยะสร้างมูลสร้างเหตุที่ไม่ดีเอาไว้ในหัวจิตหัวใจนี่บางทีทำไปแล้วก็ทำให้เพื่อความสนุกเพื่อความสนุกตัวเองนะทำให้ปั่นป่วนได้ก็เป็นเรื่องนั้นอย่างยกตัวอย่างไอ้เบอร์โทรศัพท์จนกระทั่งว่าได้ขอร้องกันบอกว่าอย่าโทรไปป่วนเลยอย่าโทรไปป่วนเลยอย่างนี้แล้วพอจะบอกโทรศัพท์นั้นมันสำคัญอยู่นะบางทีมันถึงเข้าเรียกว่าถึงแก่ชีวิตนั่นแหละบางเรื่องนั่นนะรถก็ดีอะไรก็ดีรถส่งคนไข้คนป่วยอาการหนักอย่างเป็นต้นก็มีเรื่องอยู่เกือบทุกเป็นระยะอย่างนี้คงไม่บอกกันไปทุกวันคนจิตประเภทนี้ลำบากนะลำบาก
มันถึงมีเรื่องมีราวบนถนนหนทางอะไรทั่วๆไปนะถนนเขาเรียกว่าใช้ร่วมกันแต่ทุกคนทีนี้ไปใช้อารมณ์บนถนนนั่นแหละไปใช้อารมณ์หลวงพ่อเห็นอีกเรื่องหนึ่งนะตอนเช้าบริษัทใหญ่โตเลยนะเขาลงพนักงานจะเตรียมเขาทำงานใช่ไหมเยอะเลยอันนี้ไม่รู้เมาหรือไม่เมาก็ไม่รู้แหละชนรูดไปเลยหลวงพ่อท่านบอกทำไมไม่ระวังทำไมไม่ระวังมันใช่อยู่เราบอกว่าคนนั้นก็ระวังเต็มที่แล้วนะก็คนมันมากไงคนมันมากการอะไรคนมันมากในหน้าบริษัทให้เป็นต้นรถมาโหยเจ็บไปเท่าไหร่นี่เจ็บไปเท่าไหร่ไม่ใช่น้อยเลยเป็นต้นไม่ใช่น้อยและมีกับทุกวี่ทุกวันอยู่นู่นบังอยู่นี่บังจริงๆถ้าพูดถึงตามหลักที่แท้จริงก็คนจำนวนมากขึ้นไงรถก็เยอะขึ้นจริงๆมันต้องระวังมากขึ้นมันต้องระวังมากขึ้นถ้าเราไม่ระวังเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องภัยพิบัติความหายนะตามมามิจฉาชีพก็ไปเยี่ยมถึงบ้านมันมีเกือบทุกเรื่องนะตอนนี้หลวงพ่อตั้งใจพูดเรื่องอย่างยกตัวอย่างเคอรี่ส่งเนาะส่งนู่นส่งนี่ส่งถึงบ้านมิจฉาชีพก็บริการถึงบ้านถึงห้องนอนประมาณนั้นอย่างนี้แล้วก็ได้หลายเรื่องก็เช่นกันตลาดเคยได้ยินรถพุ่มพวงไหมเป็นพวงไปหมดเลยเต้บริการจะมานั่งอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้โอ้นู่นต้องใส่รถเข็นบางคนก็หาบนะหาป้ายส่งถึงหน้าบ้านเลยไปเดินไปขายรับมาแล้วก็มาแยกแล้วก็ไปขายเลยนะก็มันก็พัฒนาตามไปตามสถานการณ์นะไปตามสถานการณ์บริการถึงไหนล่ะเกือบทุกเรื่องทุกวันเนี่ยมันก็เลยได้ความสะดวกสบายดักซื้อหน้าบ้านก็ได้เมื่อก่อนได้ยินแต่เสียงเนาะเสียงขายไอติมบ้างขายนู่นขายนี่ขายนู่นขายนี่ตอนที่หลวงพ่อเป็นเด็กที่กรุงเทพนะยังจำได้แล้วพนักงานหาขายมันก็เริ่มมาจากนู่นบางทีกล่องแฟบนะกล่องแฟบเกือบทุกยี่ห้อเนาะขนไปทุกวันนี้ขายตั้งขายเตียงขายเกียงขายนู่นขายนี่ก็บริการถึงที่แหละอย่างเงี้ยบริการถึงที่อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าแม้แต่มิจฉาชีพบริการถึงห้องนอนเนี่ยมิจฉาชีพบริการถึงนู่นถึงเครื่องอะไรโทรศัพท์ที่มันทันสมัยนั่นเลยเอาไปใช้ในทางที่มันผิดศีลธรรมทีนี้เคยทบทวนบ้างไหมล่ะเดือดร้อนได้ความสะดวกสบายได้ความสะดวกสบายถ้ามันอยู่ในกรอบของศีลของธรรมมันอยู่กรอบความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะแต่บางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ทีเดียวส่งแล้วก็แปลกปลอมแล้วทีนี้สั่งของอีกอย่างนั้นได้ของอีกอย่างประมาณลักษณะเป็นเรื่องปุ่นดีวุ่นวายไปหมดเพราะถึงว่าต้องระวังแล้วนะต้องระวังอย่างวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนเขาสิ้นเดือนแล้วนะวันสุดท้ายของเดือนมกราคมวันพุธวันนี้บางทีหลวงพ่อก็บอกก่อนเถอะนึกได้แล้วว่าโอ้แล้วสิ้นเดือนนี่มีอะไรบ้างสิ้นเดือนแล้วสิ้นใจไหมมันก็คงไม่ถึงขนาดแต่ทุกข์ระทมเนาะตอมใจเหมือนกันสิ้นเดือนอะไรก็ช่างไม่สิ้นเดือนก็ตามนัดตามหมายไงทีนี้เราต้องง่ายๆ
เราต้องส่งหนี้เราต้องคืนให้เขาเรายืมเข้ามาเราเช่าเข้ามาน่าจะเป็นค่าผ่อนบ้านบ้างค่าผ่อนรถนนนี่บ้างนะถ้าพูดถึงเดือนเดือนข้างขึ้นข้างแรมอันนี้เดือนข้างขึ้นข้างแรมก็ตรงกับมันขึ้น10ค่ำเดือน3นี่เป็นต้นแล้วอีกไม่กี่วัน3วัน4วันก็เป็นวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือน3มันเป็นเดือน3หลวงพ่อถึงบางสิ่งบางอย่างเนาะสุขภาพจิตดีมันก็ดีสุขภาพกายดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็ยังประคองอารมณ์ความคิดของตัวเองไปได้นะหลวงพ่อถึงว่าเกิดขึ้นมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีแล้วก็ดีได้เปรียบคนอื่นนะเพราะการฝึกจิตถ้าพูดถึงว่าจิตดีแล้วมันมีเรื่องหรอมีแต่เขาบอกว่าปมมือข้างเดียวมันไม่ดังเขาโกรธเราก็นินทาแล้วก็เราก็ไม่โกรธตอบอะไรสักนะอย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้ในโลกอันนี้ถ้าต่างคนต่างเกลียดต่างคนต่างคนอาฆาตพยาบาทลองดีจองล้างจองผ่านเอาแล้วทีนี้เป็นเรื่องเลยจ้องเอาเรื่องแล้วจ้องเอาเรื่องเรื่องผิดน้อยพูดผิดน้อยก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตตีความไปซะอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็เลยมันก็เลยเกิดประเด็นเป็นปัญหาขึ้นมาหลวงพ่อฝากไว้ใจเย็นๆนะคำว่าใจเย็นๆคือหมายถึงว่าก็อย่างที่หลวงพ่อมีสติอย่าประมาทแล้วก็ควบคุมตัวเองให้ได้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ใคร่ควรก่อนทบทวนก่อนเหมือนกับวันนี้เราจะวางแผนทำอะไรวางไม่ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรวางแผนวางแผนสร้างแบรนด์ตัวเองวางแผนทำอะไรก็ช่างที่มันอยู่ในกรอบของศีลของธรรมที่มันอยู่กรอบของคุณงามความดีมันก็มีความสุขเท่านั้นแหละมันก็มีความสุขวันนี้อาจจะไม่รับความสุขอะแต่สักวันนึงมันก็ปรากฏผลไม่ใช่ไปทำวันนี้ได้ผลวันนี้เลยนะบางทียังไม่ลงมือทำไปถามเอาผลมันแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดน้องพ่อช่วงหลังน้องพ่อพูดบ่อยว่ายืมมากินไงเบิกค่าแรงก่อนถามว่าค่าแรงเท่าไหร่นะเบิกก่อนไงเบิกก่อนกินไปหมดทำงานก็ทำงานด้วยความห่อยเหี่ยวเพราะว่าเอาไปกินนั่นนี่เบิกล่วงหน้าประมาณนั้นที่สุดเขามันก็คดก็โกงกันไม่ซื่อสัตย์แล้วทำไปก็เบื่อเซ็งแล้วทีนี้ก็เลยเลิกเลยเป็นเรื่องเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเจ้านายกับเจ้านายเบื่อไหมล่ะเจ้านายก็เบื่อโอ้เจออย่างนี้มานานแล้วหลวงพ่อถึงว่ามิจฉาชีพมีทุกรูปแบบไหมมิจฉาชีพมีทุกรูปแบบเลยนะโกงค่าแรงบางทีก็ลูกจ้างเลยโจกโกงซะเองไปรับใช้เขาเบิกไปกินก่อนนี้อย่างเงี้ยมันถึงไว้ใจกันยากเพราะว่ามันศีลธรรมมันไม่ห่างไปไหนนะศีลธรรมยังอยู่ยังคงเส้นคงวาแต่สิ่งที่ตามมาทีนี้มันคบกันไม่ได้ไปกันไม่ได้ชีวิตครอบครัวก็เช่นกันชีวิตครอบครัวไปมาๆก็โอ้ยังไม่ตายเลยแต่มันจุดจบเพราะมันจบเพราะความไม่ซื่อสัตย์ไงเพราะความไม่ซื่อสัตย์ไม่เห็นเลยอะไรสักไม่เห็นเลยไม่เห็นตัวเองแล้วก็ไม่เห็นคนอื่นขณะที่ไม่เห็นคนอื่นก็แน่นอนจะเห็นตัวเองได้เมื่อไหร่แล้วคนที่มีครอบครัวก็เหมือนกันเสาหลักของครอบครัวต้องมีความหนักแน่นต้องมีความหนักแน่นถ้าไม่หนักแน่นก็ยุ่งเลยแต่เรื่องบางเรื่องนะก็ลูกเต้าเขาไม่รับรู้รับทราบเลยเขาเป็นเด็กอะไรนะแต่เรื่องของพ่อของแม่ไม่รู้เอาจากที่ไหนมาให้ลูกใช้จ่ายทุกวี่ทุกวันมันไม่ใช่กระปุกออมสินแล้วมันทุบกระปุกแล้วอย่างเงี้ยเนาะน้องพ่อว่าต้องระวังนั่นแหละขนาดกระปุกออมสินทีนี้
ตามโรงเรียนนะที่นั่งโรงเรียนเด็กๆนี่ไปงัดไปทุบไปเลยขโมยแล้วตู้บริจาคเดือดร้อนทั่วๆไปนะมีบ่อยมากเลยมีบ่อยมากพระก็โดนพระก็โดนโดนขู่พระที่ดีๆมีอยู่นะต้องเข้าใจโดนขู่เข็นมีเมตตานักก็เมตก็เรียกว่าสงสารเขาเมตตาเขาเขาเรียกว่าเมตตาเกินขอบเขตเมตตามันก็ไปเอื้อนะเขาถึงได้พูดเรื่องไปสนับสนุนคนขอทานคนขอทานก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเต็มไปหมดเลยอย่างนี้ทำอะไรก็ช่างถ้ามันยังมีคนให้ความสนับสนุนอยู่ท่านพูดถึงกล่าวถึงนั่นนะอย่ายื่นดาบให้โจรพระตถาคตบอกตถาคตเป็นถึงใครพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าทั้งหมดทั้งมวลก็เลยอย่ายื่นดาบให้โจรไงท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าตราบใดยังมีคนหนุนอยู่ยังยื่นดาบให้โจรอยู่ยังสนับสนุนอยู่มันก็ยังตราบใดก็ยังมีนักบวชนักพจน์ที่เขาเรียกว่าที่เขาประกาศข่าวเขาพูดนะแท้จริงไม่ได้พูดหนักนะแต่น่าคิดมันก็ย่อมจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ล่ำไปนะเพราะมีคลองหนุนอยู่ไงมีคนให้เขาเรียกให้ทานฉละแบ่งปันสิ่งของเสร็จแล้วทีนี้ชีวิตประเภทนี้ก็อยู่ได้ไงอยู่ได้อยู่ได้เลยแหละขณะที่เขาอยู่ได้นี่เขามีความสุขไหมคนให้ไปมาก็โอ้ให้แล้วไม่ได้รับความสุขเลยไม่ดีใจเลยก็นี่เดี๋ยวเปรียบเทียบเหมือนว่าอย่ายื่นดาบให้โจรแต่สอนเขาสอนธรรมะให้กินก็เช่นกันถ้าเรามีแต่ยื่นให้ยื่นให้แล้วเมื่อไหร่เขาจะก็งอมืองอเท้าเขาเคยได้เคยมีเคยได้อาศัยต้องไปอาศัยหลวงตาเข้าก้นบาทเคยได้ยินไหมเด็กก็ดีเลยเดียวได้ดีได้ดีก็มีตั้งเยอะแยะไปหมดไปเดินตามหลังหลวงพ่อเดินตามหลังหลวงพี่ไปรับบาทก็แสดงออกขณะที่แสดงออกไม่ถึงว่าไปมาที่นี่ช่องทางหนักกว่านั้นสร้างความเดือดร้อนอย่างที่หลวงพ่อบอกสร้างความเดือดร้อนไม่ได้คำนึงถึงนั่นเลยสร้างแล้วก่อแล้วเริ่มแล้วอย่างเงี้ยท่านออกไปแล้วกลับมาที่นี่โอ้โหบางทีก็คนที่เคยอาศัยอยู่ด้วยนั่นแหละเราถึงได้บอกว่าอาศัยอยู่ยังไม่พอนะอาศัยกินก็ยังไม่พอท่านถึงมันน่าจะอย่างนี้ก็คงจะมีมานานแล้วอย่างกินบนบ้านขี่รถบนหลังคาอะไรอย่างนี้ท่านก็พูดเป็นคติเป็นนั่นไปตั้งนานแล้วนะนานแล้วไม่ใช่เกิดในยุคนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรก็สิ่งนั้นนี่ปรากฏไงเมื่อกับตัวบทกฎหมายก็เหมือนกันทำไมศีลธรรมก็ศีลก็เหมือนกันทำไมต้องมาตั้งเพิ่มตั้งเพิ่มบัญญัติไว้ตอนแรกนะทำไมต้องมีอนุบัญญัตินะอย่างนี้ตัวบทกฎหมายก็เหมือนกันเพิ่มติ่งเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ตั้งไปแล้วมันล้ำไปทางนู่นกันตรงนู้นกันตรงนู้นกันตรงนู้นก็แวะไปทางนี้มันเลยไม่เข้าที่เข้าทางเลยมันเลยไม่จบไงมันเลยไม่จบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความคิดอ่ะสติปัญญาเนี่ยมีแต่ไปใช้ทางที่ผิดไงไปใช้ทางที่ผิดอย่างนั้นผิดแน่นอนแล้วตัวบทกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาก็บัญญัติไปเรื่อยบัญญัติไปเรื่อยเนาะเพิ่มไงเพิ่มจากเดิมมีอยู่แต่ทำไมต้องเพิ่มก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยถึงได้เพิ่มอย่างนี้อย่างนี้ค
ิดอยู่เสมอได้ไหมว่าหลวงพ่อว่าเตือนตัวเองอยู่เสมอจนกระทั่งวันใดวันหนึ่งจนมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปนิสัยนะเป็นอุปนิสัยเคยให้ก็ให้อยู่นั่นแหละอย่างยกตัวอย่างที่หมาจรจัดไม่มีเจ้าของก็มีคนเอาไปฝากไปให้ชีวิตน่าสงสารอย่างนี้น่าสงสารไม่มีเจ้าของอะไรประมาณนั้นก็มันมากขึ้นนะเพิ่มขึ้นไงมันเพิ่มขึ้นประชากรคนก็ดีสัตว์ก็ดีแล้วเพิ่มขึ้นบางอย่างเพิ่มขึ้นแต่บางอย่างก็ลดลงไงต้องเลี้ยงเสริมอะไรสักตัววันนี้เห็นไหมต้องถ้าไปหาตามป่าไปหาแต่ตามป่าไม่ได้พัฒนาไม่ได้มาปลูกเพิ่ม อย่างเห็ดก็ดีอะไรก็ดีผักทั่วไปพืชผักสวนครัวก็ดีอะไรก็ดีมันไปไม่ได้ถ้าพูดถึงตามแล้วก็ไปเก็บอีกตามป่าได้มันจะไหวไหมมันก็ไม่พอคนมันมากขึ้นบางทีก็ตัดต้นมันทิ้งแล้วไงกิ่งก้านสาขามันจะมาตรงไหนแล้วมันเกิดโตไม่ทันมีอยู่แต่โตไม่ทันอย่างนี้ก็เลยมีฟาร์มเลี้ยงเห็ดมีฟาร์มเลี้ยงวัวเลี้ยงวัววัวนมวัวนมวัวเนื้อวัวอะไรก็บ้าไปอย่างยกตัวอย่างฟาร์มหมูก็เป็นมาตั้งนานแล้วทำมาตั้งนานอย่างนี้แล้วก็ถึงว่าเออหาความพอดีให้ได้นะหาความพอดีแล้วเวลาเราใช้สิเราใช้เราทานก็อย่าไปทิ้งไปขว้างอะไรมากมายนักหนาบางทีสั่งมา3จานนู่นกินไม่หมดทานไม่หมดทิ้งเยอะเลยอย่างเบื้องต้นก็ต้องหาง่ายๆเลยบอกเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเตือนตัวเองเห็นใจคนที่เขาเลี้ยงเห็นใจคนที่เขานั่นผลิตออกมากว่าจะได้แต่ละชิ้นแต่ละอันนะของใช้ของสอยก็เหมือนกันเลยทั่วไปนั่นแหละเราต้องมาคิดคำนึงคำนวณอยู่เสมอเห็นใจซึ่งกันและกันเอื้อต่อกันอย่าเป็นลักษณะที่ว่าปั้นน้ำเป็นตัวนะเป็นเรื่องบางทีหลวงพ่อเห็นนานๆก็เล่าให้ฟังนะเรื่องเดิมๆอย่างยกตัวอย่างแบงปอมไปเที่ยวซื้อของวันก่อนเขาตามเลยนะเขาตามแบงพันมีทั้งลูกชายทั้งพ่อไปซื้อของ50บาทไปซื้อของเอาแบงพันจ่ายซื้อของ300ซื้ออะไรก็ไปเรื่อยว่าได้บ้างไม่ได้บ้างเขารู้ทันเขารู้ทันเลยไปยังไม่ถึงไหนเลยไม่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่แล้วตามไปเลยมันก็โดนนะใช่ไหมโดนเสียเงินไปเท่าไหร่นะแล้วทีนี้ถ้าพูดถึง1,000บาทวันหนึ่งบางทีเราขายของได้แค่ไม่ถึงครึ่งพันน่ะเอาง่ายๆดีกว่าบางทีก็เป็นลักษณะใช่มั้ยไม่ถึงครึ่งพันเสร็จแล้วทีนี้ถ้าไปถอนแล้วซื้อ200ถอนไป800อะไรถ้าซื้อ100นึงก็ถอนไป900แย่มั้ยอย่างเงี้ยแย่มั้ยหลวงพ่อถึงว่ามีทุกรูปแบบมีทุกรูปแบบมิจฉาชีพนะมีทุกรูปแบบจริงๆมาหลายรูปแบบเมื่อวานหลวงพ่อเห็นนั่นนะหลวงพ่อเห็นเด็กอายุ19ก็มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยไงหลวงพ่อต้องเก็บมาเล่าให้ฟังอันนี้ไม่ได้หลอกไปเปิดบัญชีเลยนะไม่ได้หลอกไม่รู้เขาเก็บภาพแล้วก็เก
็บภาพแล้วก็ทำตัวตีสนิทแล้วก็ได้ภาพได้หลักฐานได้อะไรอะไรไอ้เงินเป๋าตุงอะไรประมาณนั้นเขาได้2,000ได้2,000ช่วงนี้เขาจ่าย2,000เอานี่ไปหลอกได้หลักฐานแล้วไปเปิดบัญชีไปเปิดบัญชีฟังดีๆนะไปเปิดบัญชีเขาก็ไม่รู้เรื่องพอดีเจ้าหน้าที่โทรมาตามเขาตามเขานัดหมายวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดไปเปิดไม่ต่ำกว่า4บัญชีดูดิคนคนเดียวเปิดที่ไหนบ้างเปิดอีสานบ้างเปิดภาคเหนือบ้างเปิดอยู่ภาคใต้เปิดอยู่นู่นโดนเข้าไปเท่าไหร่นี่โดนเข้าไปเท่าไหร่เขาบอกเปิดบัญชีเขาจะเอาผิดคนเปิดบัญชีไงแต่มิจฉาชีพมันเอาแล้วหลอกเขาไปแล้วปาก็ถึงเกือบ400,000เงินผ่านบัญชีนะเขาบอกว่าชื่อบัญชีคนนี้เขาก็ตามต้องนั่งร้องห่มร้องไห้ทั้งแม่ทั้งลูกทั้งลูกสาวนะอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้หลวงพ่อถึงว่ามันมาทุกรูปแบบจริงๆมันมาทุกรูปแบบถ้าเราเชื่อรู้ไม่รู้เท่าทันเท่านั้นน่ะจบเลยจบเลยแล้วทีนี้ตัวบทกฎหมายทีนี้ตัวบทกฎหมายจะไปเอาคนผิดอย่างยกตัวอย่างไงไม่ได้เจตนาไม่ได้เปิดบัญชีเลยเขาไม่รู้แต่หมายเรียกเขาว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วไงต้องไปเรียกร้องแล้วทีนี้ไปเรียกร้องเนี่ยมันจะผ่านได้ง่ายไหมถ้าพูดถึงตามหลักจะร้องห่มร้องไห้เพราะนั้นเขาหนีไปแล้วจะไปบอกสบายหลวงพ่อคงไม่พูดอย่างนั้นนะคนที่หลอกเขาน่ะหลอกอยู่ในห้างเลยนะไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้ไปเปิดบัญชีทั้งหมดทั้งสิ้นเขาได้หลักฐานเท่านั้นความหมายในที่หลวงพ่อเปิดบัญชีออนไลน์เปิดเจ้าตัวไม่ไปเปิดทางออนไลน์ไงอย่างต่ำก็4บัญชี5บัญชีลองดูดิก็ขบวนการต้มตุ๋นไงเสียท่าไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าอู้ต้องระวังทุกรูปแบบนะหลวงพ่อก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันนะจะพ่อหลวงพ่อใช้เบอร์โทรศัพท์มาตั้งนานตอนที่มันใหม่ๆนั่นนะโทรหาหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็ในแง่คิดเหมือนกันนะโทรวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้ง10-20 ครั้งบ้างอะไรบ้างแต่ช่วงหลังก็หายไปนะหายไปถ้าพูดถึงพัสดุที่ตกค้างอยู่เมืองนอกบ้างอะไรบ้างจะพ่อของหลวงพ่อนี่ก็ปาเขาเท่าไหร่แล้วนี่หลวงพ่อว่าพัสดุนะที่ตกค้างแล้วก็เป็นหนี้เรื่องนู้นเรื่องนี้นะอ้างนู้นอ้างนี่หลวงพ่อเป็นหนี้ตั้งก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่จริงหลวงพ่อก็ไม่ได้เป็นหนี้ตรงนั้นแต่ครับถ้าเป็นหนี้ก็เป็นหนี้คุณงามความดีต้องตอบบุญแทนคุณคนที่ให้ปัจจัยสี่มาอะไรนั้นถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่ได้วิตกกังวลแต่ถ้าพูดถึงว่าพัสดุที่มันตกค้างที่สนามบินหรือตกค้างมาจากเมืองนอกไม่ได้หลวงพ่อว่าเฉพาะหลวงพ่อน่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วมั้งรถพ่วงแล้วมั้งไม่ใช่พี่อัพนะที่เขาบอกมาเนี่ยที่เขาแจ้งมาอันนี้ก็หลวงพ่อก็มาเล่าให้เป็นเตือนสติเนาะเตือนสติเขารู้ไหมเนี่ยทุกรูปแบบทุกวันทุกรูปแบบถ้าเบอร์ใช้มานานๆหน่อยก็เอาแล้วเรื่องนู้นเรื่องนี้เสนอมาเสนอโปรโมชั่นเสนอโน่นเสนอนี่ไม่เคยเห็นหน้าแต่บางทีก็บอกชื่อจริงอะไรไม่รู้อ่ะบอกชื่อจริงหรือเปล่าแต่ไม่ได้ว่าก็บอกชื่อบอกอะไรด้วยอะไรบางทีก็พนักงานเจ้าหน้าที่จริงๆนั่นแหละเจ้าหน้าที่จริงๆแต่เจ้าหน้าที่คนเขาบอกว่าอยู่ทางอีสานนั่นเองหลอกฝรั่ง
ตั้งหลายล้านนะตั้งหลายล้านเลยประมาณเกือบเอาเข้าไป 4-5 ล้านก็มันยุคนี้สมัยนี้นะหลวงพ่อว่าลำบากนะถ้าไปเสียงโง่ครั้งเดียวตอนนั้นยาวเลยไปพลาดท่าถ้าครั้งยาวเลยยาวเลยชีวิตเขาเรียกว่าโง่หัวไม่ขึ้นเลยไม่ใช่ธรรมดานะต้องระแวดระวังนะต้องระแวดระวังระวังแต่อย่าไปกังวลอะไรมากเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่นั่นเท่านั้นเองขอให้มันเป็นในแง่ที่ว่าศึกษาเรียนรู้เขาให้เขาเรียกว่ามาสอนเราถึงบ้านเลยนะมาสอนเราถึงบ้านตัวที่มาเห็นหน้ามาเตือนเราเราคิดมุมกลับตรงนี้ที่เขาทำอยู่เนี่ยเราก็ถือว่าเขามาเตือนเรามันมีอยู่จริงๆแล้วทันสมัยขึ้นทุกวี่ทุกวันพัฒนาขึ้นมาก็มันก็ต้องพัฒนานั่นแหละถ้าเรื่องเดิมๆเขาจับทางได้แล้วก็หาวิธีอย่างอื่นอย่างนี้หาวิธีอย่างอื่นทุกอย่างทีนี้ทุกอย่างน้องบอกถึงว่าในโลกอันนี้ในโลกอันนี้โลกเดือดร้อนไหมแผ่นดินเดือดร้อนไม่เดือดร้อนเลยเราต่างหากเราต่างหากต้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ที่สุดของมันจบตรงไหนก็อย่างที่น้องพ่อบอกก็อยู่เขาเรียกว่าอยู่ตามอัตภาพนี่แหละถ้าบริโภคถ้าใช้ซอยอะไรก็ช่างอะไรก็ช่างให้รู้จักประมาณถ้ามันขาดการประมาณเท่านั้นเลยไม่ประเมินตัวเองเท่านั้นเลยยุ่งเลยเรายืมมาแล้วก็ต้องถนัดในการจับใจใช้สอยถ้าเราไม่ได้ยืมเราก็ต้องระวังนะแล้วพอถึงว่าทำมาหากินนะประกอบสัมมาอาชีพแต่ไม่ได้เก็บไม่มีโอกาสได้เก็บเลยหลวงพ่อแย่นะหลวงพ่อว่าแย่เลยแย่ตัวใหญ่เลยแย่ตัวใหญ่เดี๋ยวมันจะเลยไปถึงนู่นนะมันจะเลยไปหาเหี้ยมโหดเหี้ยมเลยโหดเหี้ยมบางทีก็มีแอร์เขาอะไรว่าเหี้ยมไม่มีหมอมาอะไรประมาณนั้นเราก็บางทีเราก็ด่าเราก็บ่นเราก็หลายๆเรื่องนะอยู่บ้านดีๆก็ทุกข์ซะอย่างนั้นทุกข์ซะอย่างนั้นปัญหาหลายๆสิ่งหลายอย่างก็คนไม่ซื่อสัตย์ไม่มีศีลธรรมบริการถึงบ้านไงบริการถึงห้องนอนแล้วหลายๆเรื่องอย่างชีวิตครอบครัวก็เหมือนกันอันนี้มีกับทุกวันนั่นแหละชีวิตครอบครัวเรื่องลูกบางเรื่องลูกหญิงลูกชายเรื่องผัวใหญ่เมียน้อยอะไรนะผัวใหญ่เมียน้อยเมียน้อยผัวใหญ่ผัวน้อยเมียใหญ่ประมาณนั้นนะมันก็มีให้เราศึกษากับทุกวี่ทุกวันหรือเราจะไปอ่านในตำรานะก็มันที่ว่าเราสั่งข้าวทั้ง3จาน4จานมันไม่อิ่มแต่ไปคิดถึงอยู่คนๆหนึ่งเลยเขาจะเดินทางไปขึ้นรถไฟไปไม่ทันมีเงิน15บาทไปขึ้นรถไฟฟรีไงไปไม่ทันหิวก็หิวไปสั่งข้าวเปล่าสั่งข้าวเปล่ามากินกับอะไรกับพริกกับเกลือกับน้ำปลาที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนั่นเองแม่ค้าก็ใจดีแสนดีเลยนะแสนดีเลยให้กลับให้อะไรด้วยเผื่อว่าตาตกระกำลำบากอันนี้ไม่ได้หลอกนะเนี่ยไม่ได้หลอกเลยมีเงิน15บาทไปต่อก็ไม่ได้ต้องรอเขาบนรถไฟทีเที่ยวต่อไปอย่างเงี้ยหิวก็หิวไงก็ไปสั่งข้าวเปล่า
มากินกับพริกกับเกลือนั่นพระเจ้าง่ายแม่ค้าเห็นพนักงานก็เห็นก็เล่าให้เจ๊ฟังไม่ใช่เล่าให้เจ๊ชี้ให้ดูเจ๊ก็ใจดีเจ้าของร้านเพราะว่าคนอย่างนี้มีอยู่นะแต่มันให้โอกาสแก่มิจฉาชีพไหมถ้าเราต้องระวังคนนี้ใช่เลยเขาซื่อสัตย์เขาตรงไปตรงมาดีไหมล่ะได้รับยกย่องทั้งคนรับทั้งคนให้ไหมสรุปแล้วนี่ได้รับยกย่องคนติดตามดูไม่รู้เท่าไหร่เยอะเลยคนที่สั่งข้าวเปล่ามาจะไปกินกันน้ำปลาเนี่ยก็นั่งอยู่บนโต๊ะนะเป็นคนดีเจ้าของร้านก็จะเป็นคนดีเจอกันมีความสุขไหมล่ะนี่น้ำซ้ำยังบอกอีกด้วยซ้ำไปบอกว่าถ้าหิวก็แวะมาอะไรประมาณนั้นนะไม่ใช่แค่นั้นนะยาวเลยแล้วเพราะว่าจริงๆเป็นญาติเป็นพี่น้องกันไปต่อไปก็เพื่อคบกันได้นะทุกคนซื่อสัตย์เนี่ยถ้าระหว่างคนคดงอๆคนขี้โกงอ่ะคนต้มคนตุ๋นกับคนซื่อสัตย์ไปกันไม่ได้ใช่ไหมก็แน่นอนนะแน่นอนเชกเช่นนี้แหละหลวงพ่อถึงว่าคิดให้มันดีๆเถอะเรื่องดีมันมีอยู่แต่เราไม่ประกอบเราไม่ทำอะไรลักษณะเราคิดว่าถ้าจะทำก็ให้มันได้ผลเร็วๆประมาณนั้นโอ้ยเราปลูกต้นไม้กว่าจะได้ผลก็ต้องใช้เวลาตั้งหลายปีใช่ไหมบางอย่างบางประเภทถั่วงอกยังข้ามวันข้ามคืนประมาณคืนหนึ่งเลยถ้าพูดถึงตามหลักอย่างเงี้ยเราต้องคิดอย่างนั้นบางทีถามรายรับแล้วมันก็ธรรมดาก็ต้องถามนะแต่มันน้อยอ้าวไม่เอาเลือกงานซะอย่างนั้นเลยเลือกอย่างนั้นไม่รู้ความสามารถตัวเองมีหรือเปล่าก็ไม่ดูเป็นงานหรือเปล่าหรือเพิ่งฝึกก็ไม่ดูถ้าจะทำอะไรก็จะต้มตุ๋นอะไรก็ดีเขาก็มาดีนั่นแหละเขามาดีเขาคงไม่ด่ามาหรอกใช่ไหมเขาคงไม่ด่าหรอกนะต่อไปไม่แน่นะอาจจะพัฒนาเป็นตัวกลับก็ได้ด่าซะอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้มาสวมหน้ากากเข้าหากันทำหลายเรื่องหลวงพ่อถึงว่าให้ระวังนะให้ระวังถ้าคนดีเจอคนดีมันก็พอไปได้คนซื่อสัตย์เจอกับคนซื่อสัตย์มันก็ไปกันได้แต่คนที่ไม่ได้หิวเลยเขาว่าไม่ได้อดเลยไม่ได้อยากแต่ความจริงคนจนคนรวยคนอะไรก็ช่างคนดีคนไรยศถาบรรดาศักดิ์ก็หิวเหมือนกันเรื่องหิวนะแต่เขาสะดวกกว่าไงทีนี้เขาสะดวกกว่าเขามีเงินมีทองมีบ้านมีรถมีอะไรเดี๋ยวคนนี้เดินตกไตอย่างไรประมาณนั้นสั่งเนี่ยเป็นคนดีได้ไหมเป็นคนดีได้ถ้าเดินไปเพื่อจะหลอกเขานั้นๆเป็นคนดีซะที่ไหนจะขี่รถเก๋งรถอะไรไปชกช่างจะไปขี่ยานพาหนะนั้นราคาเป็นหลายร้อยล้านเนี่ยเป็นต้นไปเพื่อจะไปหลอกไปต้มไปตุ๋นเนี่ยมันจะใช่ไหมเนี่ยมันก็ไม่ใช่อีกบางทียืมรถคนอื่นมาเลยซ้ำไปสร้างความชั่วบางทียืมรถเพื่อนมาเอาทิ้งซะงั้นตัวบทกฎหมายก็บอกโอ้เจ้าของรถบางทีเจ้าของรถไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องบางทีรถขโมยมาเลยซ้ำไปอย่างเงี้ยรถขโมยมาปนมาขี้มาเอามาทำชั่วต่ออย่างเงี้ยน้องป้าตั้งว่าคนที่ทานข้าวจานหนึ่งแพงๆก็ดีดื่มของที่บริโภคที่รับประทานเข้าไปที่ดื่มเข้าไปทานเข้าไปราคาแพงเป็นคนดีได้ไหมถ้าไม่ทำดีไม่ได้ถ้าพูดภาษานั้นก็ไม่ต้องกินข้าวจานราคาถ้าสมมุติราคาเป็นร้อยเป็นพันนะมันเหาะได้ไหมนะไม่ได้เป็นคนดีได้ไหมถ้าไม่ทำดีไม่ได้หรอกหลวงพ่อท่านบอกว่าความชั่วความเลวร้ายทั้งหลาย
คนจนทำก็ได้ก็ได้ผลเหมือนกันนั่นแหละคนจนทำชั่วก็ชั่วคนรวยทำชั่วมันก็ชั่วคนรวยทำดีก็ดีอย่าจกเห็นใจทั่วไปเขาทำงานด้วยความบริสุทธิ์เขามีศีลมีธรรมมันก็ยังปรากฏอยู่ไม่ใช่ไม่มีเลยนะทั้งนั้นก็มีคนเหลียวเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแต่ทีนี้บางทีนะไม่มีที่ไปไม่มีที่ซุกหัวไม่มีที่ไปหลบมาอยู่วัดมาอยู่วัดก็มาทำความชั่วอีกบางทีก็บวชแปลกปลอมบางทีก็บวชจริงๆนั่นแหละแต่มาอาศัยอย่างอื่นอาศัยวัดที่ผู้ประกาศข่าวอ่านเขาก็จริงๆเขาฝึกมาเนาะเขาอบรมมาเขาไม่อยากจะพูดหนักแต่จริงๆเขาก็โหข่าวก็คือข่าวนั่นเองแต่ที่นี่ข่าวดีๆเขาถึงบอกข่าวดีๆของไม่ดีออกดีสิ่งที่ดีๆต้องซื้อต้องแลกเปลี่ยนถึงจะได้ออกอะไรมันอย่างยกตัวอย่างนะพ่อทำหน้าที่อะไรสักหน่อยทำหน้าที่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีๆมันจากเจตนาจากหัวจิตหัวใจเลยมันมีคนรับรู้รับทราบกี่คนนะคนดีหายไปได้หมดมันไม่หมดหรอกมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีบางคนยังถามหลวงตาหลวงตาคงชอบตุ๊กตานะมันก็สร้างความเดือดร้อนอะไรลักษณะนี้นะหลวงพ่อว่าก็ช่วยอุดหนุนบางทีก็มีคนบริจาคถ้าพูดถึงมันก็เหมือนกับบริจาคนะถ้าพูดหลวงพ่อว่านะก็ปัจจัยเงินทองของหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปขอพ่อขอแม่มาที่ไหนนะถ้าพูดถึงขอนะขอคนทั่วไปนั่นแหละแต่หลวงพ่อก็พยายามที่จับใจใช้สอยมันเป็นประโยชน์เกื้อกูลให้มันได้ประโยชน์จากการจับใจใช้สอยก็จริงๆหลวงพ่อก็เป็นคนประหยัดอยู่แล้วไงขอบางอย่างเก็บมาบางคนก็ฝากมาไปเจอเต่าถ้ามันไม่มากเกินไปหลวงพ่อก็เอามาปล่อยอะไรมาบ่อยเลยแหละบ่อยเลยแต่บางคนเห็นหลวงพ่อนั่นก็เขาก็ช่วยอยู่นะช่วยมีคนช่วยอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอถึงว่ามาทำความเข้าใจเถอะให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันลงตัวข่าวนี้และข่าวไหนก็ช่างข่าวนี้อย่างเงี้ยแต่ไปจ้องเอาชีวิตของคนอื่นทำไมจ้องได้ทั้งวีทั้งวันอย่างหลวงพ่อนั่งรถไปผ่านเขาดักเจ้าชีวิตเขานั่นนะดักยิงปลาเป็นต้นที่สุดของมันก็นู่นพัฒนาไปถึงไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าจะเหลืออะไรมันไปหมดเลยไปหมดอยู่พื้นถิ่นตรงนั้นอยู่ตรงนั้นที่มันกระแสไฟถึงแล้วทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาจะเริ่มเติบโตขึ้นมาตายไปหมดเลยตายไปหมดอย่างนี้ตายไม่ได้ตั้งไข่ตายหมดแล้วแหละตายหมดเลยแต่ถึงข่าวตัวเองบ้างในที่นี้ถึงข่าวตัวเองบ้างจ้องเอาชีวิตเขาจ้องได้ทั้งวีทั้งวันไม่รู้สึกรู้สาเดะร้อนบ้างอะไรบ้างไม่รู้สึกรู้สาอันนี้แย่เลยนะเดี๋ยวกรรมมาตามแม้แต่ปลามันกินมันมีเหลือเยอะเหยื่อล่อนะทุกรูปแบบเวลามันห้อยปากเวลาเราโดนบ้างทีเราโดนตะขอห้อยปากบ้างลองดูดิชีวิตทั้งชีวิตเราเคยคิดมีจิตเมตตาบ้างไหมล่ะอย่างนี้มีจิตคิดถึงชีวิตของคนอื่นบ้างไหมแล้วก็เห็นสัตว์ที่มีชีวิตมันจะทรมานขนาดไหนนะทรมานน่าดูเลยเจ็บปวดรวดร้าว
จนกว่าจะสิ้นใจท่านต้องมีศีลข้อห้ามไหมปาณาติปาตาเวรมณีไงชีวิตเขาจะมีขามีตีนจะมีไม่มีขาไม่มีตีนไม่มีเท้าชีวิตตั้งชีวิตเกิดขึ้นมาเอาตัวรอดรอดมารอดมาที่สุดของมันก็ไม่รอดรอดตาห่างไปเลยตาถี่รอดไม่ได้ไปเลยครบบริบูรณ์เลยทีนี้ครบบริบูรณ์เลยสมบูรณ์แบบคนเราเนี่ยถ้าขาดจิตเมตตาเท่านั้นเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอ้าวก็ว่าไปนะใช่แล้วเนี่ยใช่แล้วเอ็นดูเขานะเอ็นเราขาดใช่เองไปนั่นได้จนอยู่ตัวเองลำบากนะถึงตัวเองเข้าถึงตัวเองลำบากแล้วเขาก็มาช่วยเราไหมเขาก็ไม่มีอะไรจะช่วยไงแต่บางคนก็นึกได้คิดถึงบุญคุณนี่แหละมันเน้นตรงที่ว่ารู้จักบุญคุณไหมเขาเคยให้เรามาก่อนเขาเลยเขาเคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยแม้แต่คำสั่งคำสอนนี่ก็เหมือนกันค่ะท่านบอกว่าอย่ายื่นดาบให้โจรถ้าจะสอนคนก็สอนเปรียบเทียบท่านบอกว่าไม่ใช่ปิ้งย่างเสร็จต้มเสร็จแล้วก็ย่างเสร็จแล้วไปยื่นให้เขาก็มีบางครั้งบางคราแต่พยายามสอนให้เขาสอนให้เขามีเบ็ดมีคันเบ็ดบ้างอะไรบ้างถ้าช่วยก็ช่วยนั่นแหละอย่างยกตัวอย่างถุงยางชีพเป็นเงินต้นมันพอบรรเทาได้ไม่ใช่หลวงพ่อไปต้านนะแต่ข้อสั่งมาเลยมีแต่ได้ถนัดแต่รับอย่างเดียวไม่รู้จักแบ่งไม่รู้จักปันถ้าของทีประกาศลองดูดิประกาศเรื่องของทีลองดูดิเต็มไปหมดเนี่ยก็มันกำลังทรัพย์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็อย่างที่หลวงพ่อบอกทำไมสั่งข้าวเปล่าก็มีเงิน15บาทเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวทั้งหมดมี15บาทเนี่ยแต่ค่อยจะคิดเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดไม่ได้ไปเก็บในถังขยะก็บุญแล้วแล้วไม่ได้ขอด้วยแต่บุญคุณมันเกิดขึ้นไหมล่ะก็อย่างที่หลวงพ่อบอกเจ้าของร้านก็เห็นใจอิ่มแป้เลยทีนี้อิ่มเกินคาดเลยมีแผนอะไรไหมไม่มีแผนไม่มีแผนซื่อหน้าตาโอ้หน้าตาไม่ดีเลยทำไมเขาจิตใจเขาดีเนาะอย่างเงี้ยจิตใจด้วยกันกับทำทำไมเขาดีทีนี้ถ้ามันมีอย่างนั้นก็มีคนลอกเรียนแบบนะทีนี้ลอกเรียนแบบเอาแล้วทีนี้เคยได้ยินไหมเบ่งกินฟรีรู้จักเจ้านายบ้างหรือจากคนนั้นคนนี้บ้างมีบ่อยนะทานข้าวด้วยกันไม่ได้ถามไถ่แกหรอกหน้าที่คนนี้จ่ายไงแม้แต่ในวงเล่าก็เหมือนกันน้องพอเห็นตายก็มีแต่คนนี้จ่ายไงก็จ่ายอยู่นั่นแหละไอ้ที่ท่านไม่เห็นจ่ายเลยที่เธอไม่เห็นจ่ายที่คุณไม่เห็นจ่ายถ้าเป็นเพื่อนๆไงก็พูดอีกอย่างใช่ไหมไม่รู้ตัวไม่เห็นใจเลยทะเลาะกันทีนี้เอาตอนเช้ามาอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าแฟลตที่พักกันนะเพื่อนตายไปซะแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็มันตอนนั้นมันยับยั้งชั่งใจไม่ได้แล้วไงมันขาดสติแล้วมันควบคุมตัวเองไม่ได้ไงทางนั้นไม่มีคนคลั่งหรอกคลั่งมีเกือบทุกวันตอนนี้ไม่ใช่ทุกวันนะหลวงพ่อว่ามีหลายๆด้วยกันแต่แล้วนั่นมีอยู่จริงๆนี่แหละคลั่งพอบ้านตัวเองนั่งหัวเราะได้ทำร้ายคนอื่นบางทีคุณตาคุณยายก็ตายเพราะน้ำมือนี่น้ำมือยาบ้าเนี่ยคนยาบ้าควบคุมตัวเองไม่ได้มันคลั่งไหนไม่รู้เขาบอกว่าไม่รู้จักหน้าอินหน้าผมแล้วตอนนั้นไม่รู้จักคนที่มีพระคุณไม่มีพระคุณไม่รู้แล้วเจ้าหน้าที่ก็เดือดร้อนทีนี้น่าจะได้ปราบอย่างอื่นน่าจะได้ปราบอย่างอื่นน่าจะได้ไปจับอย่างอื่นก็มาเนี่ยเสียเวลากับยาบ้าอีกอย่างก็หมายถึงว่าข้างนะจับตัวประกันก็บ่อยเลยทีนี้จับตัวประกันอย่างนี้
วันอังคารนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกต้นหน้านะที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังก็เป็นคติสอนใจไม่มีเจตนาอย่างอื่นนะคือเตือนตัวเองอยู่เสมออยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคำพูดใจที่มันรุ่มร้อนอยู่บนถนนก็ดีเลยมันไม่เลือกสถานที่เลยนะอย่างนี้ก็ต้องควรแก้ไขแล้วแหละเยือกเย็นดีกว่าทำคนงามความดีดีกว่าเยอะดีกว่ามากแล้วก็ดีจริงๆสาธุหลวงพ่อลาไปก่อนนะ